สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่9มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะปิดลดลงไปอีก 5.78 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,225.71 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,218 ถึง 1,232 ราคาปิดลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะเมื่อมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP เนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 238,000 รายสูงกว่าคาดนะคะแล้วรายงานการประชุม FOMC ครั้งก่อนที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคมว่าเฟดมีแนวโน้มจะปรับลดการซื้อพันธบัตรหรือว่า QE ลงอย่างสม่ำเสมอนะคะนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะให้อ่อนตัวลงส่วนประเด็นที่จะต้องติดตามในคืนนี้ก็จะมีการประชุม ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปแล้วก็มีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสแกนการว่างงานรายสัปดาห์แล้วในวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งอาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยแกว่งในช่วงนี้อาจจะผันผวนได้นะคะสำหรับข่าวอื่นๆมีผู้อำนวยการของกองทุน IMF เปิดเผยว่า IMF จะปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะเป็นการต่อย้ำถึงความมั่นใจในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นในปีนี้ส่วนตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนนะคะก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP 238,000 รายนะคะดีกว่าค่าที่199,000 รายและยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะที่ปรับตัวลดลงมาถ้าเราดูกราฟราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยอ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็ถ้าดู MACD นะคะจะเห็นว่าติดลบเริ่มที่จะติดลบน้อยลงก็มีแนวโน้มว่าอาจจะพลิกแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้นะคะรวมถึงถ้าดูที่กราฟรายวันนะคะราคาอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับเส้น Moving Average 9วันก็มีแนวโน้มที่อาจจะทำให้ราคาฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มองแนวรับวันนี้ที่ 1,220 แล้วก็ถัดมา 1,214 แนวต้านที่บริเวณ 1,232 แล้วก็ 1,245 ส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนก็ปิดลงไป 68.20 จุดนะคะนี่ก็เป็นผลจากรายงานประชุม FOMC ครั้งก่อนนะคะที่ว่าเฟดจะลด QE ซึ่งเฟดก็จะใช้ความระมัดระวังในการลด QE ส่วนราคาน้ำมันดิบในสเม็กนะคะปรับตัวลดลงมาแรงปิดลดลงไปถึง 1.34 เหรียญ นะคะนี่ก็เป็นผลจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากนะคะที่เมืองคุชชิงส่วนไอซ์เฟนก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่าเงินบาทก็ยังทรงๆแถวบริเวณ33บาทต่อดอลลาร์นะคะค่าเงินยูเอสดอลลาร์แข็งค่าขึ้นส่วน SPDR นะคะขายทองออกมาอีก 1.50 ตันถ้าเราดูกราฟของซิลเวอร์นะคะก็ยังเป็นลักษณะไซด์เวย์ในกรอบกว้างอยู่นะคะแนวรับวันนี้มีที่ 19.6 แล้วก็ถัดมา 19.2 แนวต้าน 20 แล้วก็ถัดมา 20.3 ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเงินบาทนะคะมีสัญญาณการชะลอตัวใน MACD โดยเกิดจากโดยเกิด Bearish Divergence นะคะขึ้นระหว่างราคาและ Indicator ก็ทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นมานะคะแนวรับมีที่ 32.8 แล้วก็ 32.7 แนวต้านที่ 33.1 แล้วก็ 33.2ส่วนเบรนท์แกว่งตัวในกรอบแคบๆเพื่อพักฐานหลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงมาแรงสำหรับวันนี้มีแนวรับที่107แล้วถัดมา 106.5 แนวต้าน 107.5 แล้วก็ 108.2 สำหรับ KTB H14 นะคะก็มีแรงขายเกิดขึ้นหลังจากที่ ISI เข้าสู่เขต Overbought แนวโน้มหลักยังเป็นขาลงนะคะแต่ทิศทางระยะสั้นยังไม่ชัดเจนแนวรับมีที่ 15.7 แล้วก็ 15.5 แนวต้าน 16.2 แล้วก็ 16.8 ส่วน True H14 นะคะปรับตัวลดลงหลังทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 7.10 นะคะราคามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวในกรอบก่อนที่จะเลือกทิศทางในระยะถัดไปแนวรับมีที่ 6.60 แล้วก็ 6.40 แนวต้าน 7.00 แล้วก็ 7.20 ส่วน Jazz H14 นะคะราคาของ Jazzเทรดดิ้งอยู่ที่เส้นดาวเทนไลน์นะคะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ถ้าหากว่าไม่สามารถผ่านดาวเทนไลน์ขึ้นมาแนวรับมีที่6.10 แล้วก็5.90 แนวต้านมีที่6.80
6.60 และ6.80นะคะส่วนเซ็ต50ดัชนีดิดกลับทางเทคนิคนะคะมาถึงระดับ 38.2 ของ Fibonacci Retracement นะคะในขณะที่ MACD เริ่มชะลอและ RSI ทรงตัวที่บริเวณ50ทำให้ดัชนีมีโอกาสที่จะร่วงลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบระดับ800จุดเราก็ให้เปิดช็อตนะคะแนวรับมีที่852แล้วก็838แนวต้านมีที่862แล้วก็874สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ